ายินดีต้อนรับทุกคนเลยนะคะเนื่องจากว่าคลิปที่แล้วเนี่ยหลิวได้พูดไปใช่ไหมคะว่าหลิวเซตวิกไม่สำเร็จและในวันนี้นะคะหลิวทำได้แล้วโอ้โหเป็นอะไรที่ภาคภูมิใจมากเลยนะคะวันนี้นะคะหลิวก็จะเลย ก็เลยจะมาบอกทุกคนถึงวิธีการทำให้ผมชี้ขึ้นนิดเหมือนถ้าใครเซตเป็นแล้วนะคะทำเป็นแล้วเนี่ยมีวิธีดีๆก็สามารถแนะนำกันใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะมาเดี๋ยวจะเริ่มกันที่แยกผมก่อนเนาะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวของลิดเดิลนะคะที่หลิวจะเซตเราจะแบ่งจุดนี้เช็คกิฟต์ติดไว้ด้านหลังข้างนี้เหมือนกันแบ่งเท่าๆกันไม่รู้เท่ากันหรือเปล่าด้วยนะแต่แบ่งให้เท่าๆกันนะจ๊ะแล้วก็ข้างหน้าจะติดกิฟต์ไว้แบ่งผมให้มันเป็นจุกข้างหน้านิดนึงแล้วก็แน่นอนค่ะที่สำคัญนะคะคือจุกตรงนี้ค่ะต้องตั้งขึ้นนั่นเอง wow. มาเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยอุปกรณ์ของหลิวนะคะหลิวใช้คาลิงสีฟ้าค่ะสเปรย์คาลิงเซตผมแล้วก็กาวใสกาวใสกำลังจะว่ากาวนะหลังจากที่เราแบ่งจุกแบ่งช่อเนาะแบ่งช่อกันเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาทำการเซ็ตโดยการใช้สเปรย์เนี่ยฉีดเข้าไปตรงผมเลยแล้วก็จับทำให้มันเป็นทรงที่เราต้องการพอได้ประมาณนี้แล้วนะคะเราก็จะมาทำอีกฝั่งหนึ่งให้เหมือนกับฝั่งเมื่อกี้เลยไม่ยากทุกคนจริงๆวิกเป็นวิกมือสองนะคะทุกคนหลิวซื้อต่อมาจากเพื่อนอีกทีนึงแล้วทีนี้จริงๆหลิวให้เพื่อนเซ็ตให้แล้วแหละแต่ว่ามันไม่ถูกใจไงมันไม่รู้คาแรคเตอร์ตัวละครอะไรเท่าไหร่โอเคค่ะจากนั้นนะคะเราจะมาทำหน้าม้าข้างหน้าของตัวละครของเราให้มันเข้าไปข้างในก็ทำให้แยกตรงนี้ออกมาใครมีปั้นใครมีใดเป่าผมก็จะดีมากเลยนะคะทำให้มันแห้งเร็วขึ้นใช่ไหมแต่นั่นหรือไม่ได้รักสวยรักงามทุกคนไม่มีเลยแล้วถ้าไม่ซื้อเองก็ไม่มีใครซื้อให้ด้วยนะ ใครซื้อให้ทำไมให้ดูฉันต้องจับอย่างนี้ตลอดเวลาใช่เอากิ๊บเจาะขนม แล้วเราก็จะรอให้ตรงนี้มันแห้งแล้วก็เซตให้มันอยู่ทรงใครมีอะไรปลอมผมก็เอามาปลอมเลยนะคะทุกคนพอเสร็จจากการเซตตรงนี้แล้วนะคะต่อไปเนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญมากก็คือจุกของลิดเดิลนั่นเองนะคะทำยังไงให้มันตั้งรู้คือแบบมันแบบว่าพัดลมยังไม่ปิด
จริงๆวิธีที่หลิวใช้เป็นอะไรที่ตลกมากเลยนะคะทุกคนเพราะหลิวไม่มีไดเป่าผมไงมันก็เลยแห้งช้าใช่ไหมพอแห้งช้ามันก็ต้องทำให้มันอยู่ทรงนั้นให้นานที่สุดจนกว่าสเปรย์จะแห้ง mm-hmm. ใช่ค่ะเราจะใช้เจ้านี้ด้วยเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าทีดีปะนั่นแหละค่ะเราก็ทำการแบ่งจุกนะคะแบ่งจุกของเจ้าริดเดิลเนี่ยเราก็จะทำการแบ่งจุกของริดเดิลขึ้นมาช่อหนึ่งนะคะแล้วเราก็ทำการหันเข้าใส่เจ้ากำแพงผ้าของเรานะคะจิเดิมจับดีๆหน่อยหมายถึงใครหมายถึงตัวเองอะจากนั้นนะคะเราก็จะใช้เจ้านี่นะคะหนีบจุกไว้กับผ้าตรงนี้ค่ะจิเดิมเฮ้ยมันเป็นวิธีที่ตลกแต่ว่ามันใช้ได้ผลนะทุกคนเห็นไหมหรือว่าคือแบบใช้เวลาทั้งวันเหมือนกันจับมันโอเคค่ะจากนั้นใช่ไหมเราจะไม่รอช้าแล้วค่ะต้องไม่มาตั้งขึ้นไปแล้วเราก็ใช้สเปรย์เนี่ยฉีดตรงโคนผมฉีดอัดเข้าไปเยอะๆเยอะๆเลยเหรอเยอะเยอะเอาแบบชุ่มช้ำเปียกแฉะแล้วจากนั้นเราก็จะรอให้มันแห้งค่ะแล้วเราก็จะทำการฉีดอัดไปเรื่อยๆนะคะเป็นช่วงเป็นระยะนะคะฉีดสเปรย์พ่นสเปรย์ลงไปจน10รอบแล้วก็พอแห้งแล้วแต่ยังไม่สนิทแต่ก็แห้งแล้วนะคะเราจะใช้กาวใสลงตรงโคนค่ะทุกคนลงทั้งข้างหน้าและข้างหลังนะคะทุกคนประมาณนี้เนาะแล้วหลิวก็จะทิ้งไว้1คืนค่ะทุกคน1คืนแล้วมาเจอกันค่ะนี่ก็ผ่านมาประมาณ3ชั่วโมงมั้งคะถ้าจำไม่ผิดนะหลิวก็จะเอาเจ้าจุกเนี่ยลงมาติดกิ๊บไว้แบบนี้ค่ะให้มันโก่งๆขึ้นนะวันนี้ก็ผ่านไปเป็นเวลา2วันนะคะพอดีว่าเมื่อวานไม่มีเวลาทำไม่ได้ทำเลยนะคะเราจะมาเริ่มทำกันต่อเลยนะคะสภาพที่เห็นนะคะก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองค่ะคือ เราติดกิ๊บไว้เนาะตอนครั้งที่แล้วแล้วก็เอากิ๊บออกเลยค่ะพอเอากิ๊บออกนะมันก็จะอยู่ในสภาพนี้เลยทรงตัวรสมากว่าที่เหลือนะคะเราจะมาทำตรงนี้ตรงปลายตรงนี้นะคะให้ตั้งตรงนะสเปรย์ขึ้นมาเลยทีนี้นะคะเราก็จะรอให้เขาแห้งค่ะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะและคลิปต่อไปหรือจะทำอะไรนั้นอย่าลืมติดตามชมด้วยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย